เรามาทำข้าวเหนียวมะม่วงกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำข้าวเหนียวเคี่ยวงูใหม่ของเรานะครับไปล้างน้ำสะอาด 2-3 น้ำนะครับเมื่อเราล้างข้าวเหนียวแล้วนะครับเติมน้ำสะอาดลงไปให้ท่วมข้าวเหนียวเลยครับขั้นตอนนี้นะครับนำสารส้ม1ก้อนนะครับมาขัดกับข้าวเหนียวเลยนะครับให้เราขัดข้าวเหนียวที่สารส้มนะครับเบาๆมือนะครับเราจะขัดเขาอยู่ที่ประมาณ 2-3 นาทีนะครับเพื่อให้เม็ดข้าวเหนียวของเราขาวใสสวยเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราขัดข้าวเหนียวกับสารส้มได้ประมาณ 2-3 นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะแช่สารส้มลงไปในข้าวเหนียวนะครับ5นาทีนะครับเมื่อเราแช่สารส้มครบ5นาทีนะครับขั้นตอนนี้นำสารส้มออกและนำข้าวเหนียวของเราไปล้างน้ำสะอาด 2-3 น้ำนะครับล้างให้ข้าวเหนียวสะอาดเลยนะครับเราก็ล้างข้าวเหนียวของเราครบ3น้ำนะครับและขั้นตอนนี้ให้เราเติมน้ำไปท่วมข้าวเหนียวนะครับเพื่อแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวเก่านะครับแนะนำให้แช่ข้าวเหนียวไว้ค้างคืนนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ข้าวเหนียวที่นุ่มนะครับเดี๋ยวอีก4ชั่วโมงเจิญครับเราก็แช่ข้าวเหนียวของเราครบ4ชั่วโมงครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำข้าวเหนียวของเราไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับแล้วนำเขามาใส่ในผ้าขาวบางนะครับเพื่อนำข้าวเหนียวของเราไปนึ่งนะครับเพื่อนขั้นตอนต่อไปนำข้าวเหนียวของเราไปนึ่ง30นาทีครับเพื่อนทำรูตรงกลางข้าวเหนียวนะครับเพื่อให้ไอ้น้ำขึ้นมากระจายให้ข้าวเหนียวเราสุกทั่วถึงนะครับเราจะนึ่งข้าวเหนียวไว้ที่30นาทีนะครับทุก15นาทีนะครับเราจะมาพลิกข้าวเหนียวของเรานะครับครบ15นาทีนะครับให้เรามากลับด้านข้าวเหนียวนะครับเมื่อเรากลับด้านข้าวเหนียวแล้วนะครับเราจะนึ่งข้าวเหนียวแล้วต่ออีก15นาทีนะครับเพื่อให้เขาครบ30นาทีอย่างที่เราต้องการนะครับระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกนะครับขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำกะทิมูลข้าวเหนียวกันเลยครับหัวกะทิ400กรัมน้ำตาลทราย180กรัมขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วเราก็เปิดแก๊สของเราเลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการเคี่ยวกะทินะครับเราจะเคี่ยวจนกะทิของเราเดือดเลยนะครับกะทิมูลข้าวเหนียวของเราก็เดือดแต่กลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำเขาไปมูลกับข้าวเหนียวของเราเลยนะครับข้าวเหนียวของเราก็สุกพอดีนะครับให้เรามูลข้าวเหนียวในระหว่างที่ข้าวเหนียวของเรากำลังร้อนนะครับและน้ำกะทิก็กำลังร้อนๆอย่างนี้นะครับเขาจะได้ซึมซับกันได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนการมูลข้าวเหนียวกันเลยครับนำข้าวเหนียวของเรามาใส่ในกระมังเลยครับและนำน้ำกะทินะครับที่เราเคี่ยวเขาจนเดือดนะครับมาเทลงในข้าวเหนียวที่กำลังร้อนๆเลยนะครับเพื่อนแล้วเราก็ใช้ไม้พายนะครับคลุกเขาข้าวเหนียวกับกะทิให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะพักข้าวเหนียวของเรามูลครึ่งแรกนะครับไว้ที่20นาทีนะครับเพื่อนให้เราหาอะไรมาปิดไว้นะครับจะใช้เป็นฝาหม้อปิดไว้ก็ได้นะครับแล้วอีก20นาทีเราจะมากลับด้านมูลเขาต่ออีก20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามูลข้าวเหนียวของเรากันเลยครับระหว่างเรารอข้าวเหนียวมูลของเรานะครับขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำกะทิราดข้าวเหนียวมะม่วงกันเลยครับขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับเพื่อนๆหัวกะทิ200กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาแป้งข้าวเจ้า1ช้อนชาแล้วเราก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับให้แป้งละลายเลยนะครับแล้วเราก็เปิดแก๊สนะครับแล้วเราจะเคี่ยวกะทิของเรานะครับด้วยไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆให้เราคนเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนเขามีความร้อนนะครับไม่ต้องถึงกับเดือดแตกมันนะครับกะทิราดข้าวเหนียวมะม่วงของเราก็เดือดเสร็จที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนำเขาไปพักไว้นะครับแล้วก็รอข้าวเหนียวมูลของเรามูลจนเสร็จนะครับข้าวเหนียวมูลของเรานะครับก็มูลครบ20นาทีรอบแรกนะครับให้เราพลิกด้านนะครับเมื่อเรากลับด้านข้าวเหนียวแล้วนะครับเราก็จะมูลข้าวเหนียวของเราต่ออีก20นาทีนะครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับเมื่อเรามูลครบ20นาทีนะครับก็จัดเสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราชิมกันเลยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะครับตัวข้าวเหนียวมูลนะครับก็จะมีความหวานอร่อยนะครับไปตัดกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับที่เขาจะมีความหวานอมเปรี้ยวนะครับเพื่อนๆและก็ได้ความมันของน้ำกะทิราดข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะครับที่มีความมันเข้มข้นนะครับสูตรนี้ครับผมบอกเลยว่าอร่อยลงตัวมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนม
หวานยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวรับทานเมนูข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะครับอย่าตามกระแสเขาไม่ทันนะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้อร่อยจริงๆครับ